เล่าโมเมนต์วันเกิดเรียกว่าเป็นอีกคู่แม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์น่ารักผ่านสื่อแต่ความหวานก็คือระดับเทพสำหรับนักแสดงสาวนิชาณัฐนิชากับนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดฝ่ายชายมาหมาดๆด้านสาวนิชาก็ไม่พลาดยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจล่าสุดมีโอกาสเจอนางเอกสาวเลยจ่อไมค์ถามบรรยากาศวันนั้นโดยนิชาเผยว่าคือพี่โตโน่อายุครบ37ปีแล้ววันนั้นมีการจัดวันเกิดง่ายๆธรรมดาเท่านั้นเองไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์อะไรคือไปบ้านของพี่โตโน่แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยพี่โตโน่ไม่มีการตกใจอะไรแค่เดินมาเป่าเค้กซึ่งเขาก็ชอบกินเค้กที่หาง่ายๆไม่ได้พิเศษอะไรส่วนของขวัญที่ให้เป็นแว่นตาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่คิดไว้ว่าจะซื้อให้อยู่แล้วแต่เพียงมันใกล้วันเกิดพอดีสาเหตุที่ซื้อแว่นเป็นของขวัญให้เพราะว่าเขาชอบมาแย่งใส่ก็เลยซื้อให้ไปเลยแต่ไม่ใช่แว่นคู่แค่มีลักษณะคล้ายกันเพราะชอบเหมือนกันทางด้านแคปชั่น37ปียังน่ารักอยู่เพราะว่าเขาน่ารักเหมือนเดิมเขาก็น่ารักทุกอย่างวันนั้นรู้สึกเป็นฟิลที่น่ารักจริงๆมีทั้งแม่ตนและพี่โตโน่รวมถึงผู้จัดการมวลรวมเลยน่ารักเลยพิมพ์ไปแบบนั้นถามว่าเวลาแซวเขามีเขินไหมคือเวลาแกล้งเขาก็เขินซึ่งภาพลักษณ์เขาจะดูดักเวลาเขินเขาก็จะเก็บทรงแต่เขาก็มีเสียง2ใช้เสียงไม่เหมือนกันรอให้เขาทำให้ดูนิชาชอบเขาทั้ง2เสียงเลยสำหรับคู่เราฝ่าฟันมาเยอะตอนนี้สบายชิลๆเรื่อยๆดูและซัพพอร์ตกันไปไม่ได้วางแผนว่าต้องเป็นแบบนี้นี้หรือกำหนดอะไรตายตัวด้านสถานะที่ไม่ได้มีการระบุนิชาบอกว่าไม่ได้สำคัญดูที่ปัจจุบันดีกว่าต่อให้เรียกอะไรก็ตามถ้าความรู้และการกระทำไม่สอดคล้องกันก็ไม่มีความหมายทางด้านอายุห่างก็ไม่เป็นปัญหาเลยความเอาแต่ใจก็ไม่มีปัญหาถ้าจะทะเลาะ กันก็จะบ่นเรื่องกินข้าวแต่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คือมุมเด็กก็ยังมีอยู่แต่มีอะไรก็คุยกันเท่านั้นเองเรื่องใหญ่ๆไม่มีเคยมีแต่บอกความรู้สึกมากกว่าถามถึงอนาคตที่มองร่วมกันนิชาบอกว่าไม่เลยเพราะอยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากทำอะไรก็ไปให้สุดตนรู้สึกว่าถ้ายังมีแรงกันก็ทำให้เต็มที่พยายามซัพพอร์ตกันไปไม่คิดถึงขนาดปักหมุดว่าชีวิตจะเป็นยังไงไม่มีวางแผนชีวิตว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ขอเต็มที่ในภาพตัวเองเพราะมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำ